ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าความบังเอิญไม่มีอยู่จริงทุกสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนถูกจัดสรรมาเรื่องราวของพวกเรากลุ่มเมล็ดธรรมใน EP นี้อาจจะเป็นข้อความที่หลวงปู่ท่านตั้งใจจะสื่อถึงพวกเราเราศิษยานุศิษย์ผ่านทางแขกรับเชิญก็เป็นได้พอก่อนที่ทางทีมงานจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์แขกรับเชิญท่านนี้ทางทีมงานเองได้มีโอกาสไปกราบหลวงปู่ที่หน้ากุฏิและอธิษฐานจิตกับหลวงปู่ขอให้ได้พบขอให้ได้เจอได้สัมภาษณ์กับเราศิษย์อาวุโสผู้ทรงคุณวุฒิถัดจากนั้นมาเพียง3วันทางทีมงานของเราก็ได้รับการติดต่อจากคุณสันติเจ้าของห้างแฟรี่แลนด์จังหวัดนครสวรรค์ผ่านทางกล่องข้อความของพวกเราทาง Facebook ว่ารู้จักศิษย์อาวุโสท่านนึงจะแนะนำให้รู้จักซึ่งศิษย์อาวุโสท่านนี้เรียกได้ว่าท่านหลวงปู่ตั้งแต่สมัยช่วงพรรษาต้นๆของหลวงปู่กันเลยทีเดียวพวกเรากลุ่มเมล็ดธรรมจึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ชาญอาภาสัตแขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิของเราใน EP นี้ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการตามรอยปฏิปทาหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยใน EP ที่4วันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญที่พิเศษมากๆเลยเรียกว่าเป็นแขกรับเชิญอาวุโสมากที่สุดเท่าที่เราเคยได้รับเชิญมาทั้งหมดเลยปีนี้ก็น่าจะ90กว่าแล้วใช่ไหมครับ92ก็ถือว่าเป็นผู้อาวุโสที่เป็นศิษยานุศิษย์ที่ทันตั้งแต่สมัยหลวงปู่ดู่ยังมีอายุไม่มากเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ชาญอาภาสัตนะครับศิษย์อาวุโสที่ทันหลวงปู่ดู่อีกท่านหนึ่งนะครับกราบสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ชาญปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับมาหลังจากเกษียณแล้วก็มาอยู่นครสวรรค์เมื่อก่อนอาจารย์ทำงานอะไรครับผมเป็นรองศาสตราจารย์อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาพฤกษศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมก็อยู่จุฬาตั้งแต่สมัยเรียนจนกระทั่งเกษียณเมื่อปี35โอ้ก็เรียกว่าตลอดทั้งชีวิตการทำงานและขณะนี้ก็ยังมีความสัมพันธ์อยู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ครับเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ผู้ที่อยู่ช่วยเป็นที่ปรึกษาบางครั้งบางคราวของภาควิชาพฤกษศาสตร์ครับผมและก็พันธุศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอาจารย์มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเกี่ยวกับหลวงปู่ไหมครับไอ้ความสัมพันธ์ทางสายเลือดนี่ศิษย์วัดสะแกถือว่าความสัมพันธ์นั้นเราสัมพันธ์กันด้วยการเป็นลูกศิษย์เดียวกันของวัดสะแกแล้วอาจารย์เข้ามาเจอหลวงปู่ดู่ในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ผมอยู่กับวัดสะแกมาตั้งแต่จำความได้ก็แล้วกันตอนที่หลวงปู่ดู่ยังไม่ได้บวชเนี่ยครับท่านอยู่กับใครครับผมก็อยู่กับพี่สาวอยู่กับพี่สาวแล้วคือท่านแล้วพ่อแม่ท่านไปไหนครับผมท่านเสียแล้วตอนหนุ่มๆนี่หลวงปู่ดู่เป็นยังไงบ้างครับตอนที่ยังไม่บวชถือว่าเป็นคนที่ใฝ่ในธรรมอยู่เดิมมีทุนเดิมอยู่แล้วหรือเปล่าก็พุทธศาสนิกชนในชนบทเนี่ยจะต้องได้เข้าอุปสมบทเพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดาครับอย่างน้อยก็หนึ่งครั้งและหลวงปู่ก็บวชพระไสยจะไม่ได้บวชที่วัดสะแกนะอาจจะไปบวชที่วัดพญาติหรือวัดประดู่ทรงธรรมอ่ะเนี่ยสองวันเนี่ยครับไปบวชที่นั่นก่อนที่จะบวชนี่อาจารย์ชาญได้มีโอกาสรู้จักกับหลวงปู่ดู่ก่อนโอ้ยเราเด็กมากยังตอนก่อนบวชตอนนั้นก็น่าจะ 4-5 ขวบเองเนาะใช่ไหมครับพอหลังจากหลวงปู่บวชใหม่ๆอาจารย์ได้เข้ามาคุกคีกับหลวงปู่ดู่ตั้งแต่ตอนต้นเลยที่ยังบวชใหม่ๆตอนบวชใหม่ๆนั้นก็ไม่ได้คุกคีมากนะครับครับเพราะว่าเราเป็นเด็กวัดก็วิ่งไปหาองค์ดนทีองค์นี้ทีวิ่งกันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งพอได้รับการศึกษาก็ถึงจะเข้ามาหาท่านอ๋อ
ก็คือในวัยเด็กก็วัดก็เรียกว่าเป็นที่เล่นของอาจารย์เด็กสมัยโบราณก็จะต้องมาวัดทั้งนั้นฮะไม่มีที่จะไปที่อื่นนะในยุคนั้นหลวงปู่ดูได้มีการสอนเด็กๆเล็กๆไหมครับเอาจับเด็กเล็กๆมาสอนหรือว่ามาฝึกสมาธิมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับสมัยนั้นท่านยังท่านยังไม่ได้เริ่มสอนใครเลยท่านยังจะไม่เริ่มสอนผมเห็นท่านก็มาเริ่มฝึกเมื่อตอนพ.ศ. 2500เริ่มจริงจังนะก่อนนี้อาจจะสอนบ้างอะไรบ้างผมก็ไม่ได้สนใจแล้วผมก็มาเริ่มเห็นท่านฝึกหรือสอนอย่างเป็นจริงๆเอาตอนปี2500และในช่วงเริ่มปี2500ช่วงหลัง2500ไปแล้วเนี่ยเวลามีพระบวชใหม่เข้ามาหลวงปู่ดูได้เป็นคนเป็นพระที่สอนพระบวชใหม่ไหมครับเฮ้ยอันนี้เป็นหน้าที่ของอุปชาก็อุปชาเขาจะสอนเองแต่ว่าเขาไม่ได้มาเข้ากับหลวงปู่เป็นหน้าที่ของอุปชาท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นหลวงปู่ดูทั้งตัดสินใจมาบวชครับหรือว่าแค่ครบวัยก็เลยมาบวชอันนี้เป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนจะต้องปฏิบัตินะครับก็คือได้วัยอันควรในการบวชนี่พุทธศาสนิกชนในบริเวณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรืออะไรที่ไหนๆก็ตามจะต้องบวชเพื่อทดแทนบุญคุณให้แก่บิดามารดาผู้มีพระคุณหลายหลายแหล่ครับได้ยินว่าลักษณะนิสัยของหลวงปู่ดูท่านเองท่านเป็นคนที่มักน้อยแล้วก็ไม่จับเงินเลยในกุฏิหลังจากที่เลื่ออะไรแล้วไม่เคยพบเงินแม้แต่บาทเดียวท่านก็พูดไว้แล้วอย่างที่บอกในหนังสือว่าตัวท่านมีค่าใช้จ่ายได้วันละ1บาทตามพระธรรมบทนะฮะตัวของท่านเนี่ยท่านสามารถที่จะใช้จ่ายโดยอะไรๆก็ได้1บาทนอกนั้นจะทำอะไรจะใช้อะไรต้องมีคณะกรรมการมาดูแลพูดจาปรึกษาหารือกันครับก็คือท่านระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินอย่างยิ่งเป็นสงฆ์เป็นสงฆ์ครับแล้วท่านปกติท่านอาบน้ำท่านใช้สบู่ไหมครับท่านไม่เคยใช้สบู่ในวัยเด็กในยุคของวัดสแกตอนนั้นนะครับมีการสอนเด็กๆทั่วไปที่เป็นเด็กเล็กๆอย่างอาจารย์อย่างเงี้ยครับในช่วงประมาณ 4-5 ขวบไม่ได้มีการสอนเพิ่มเติมหรือมีการสอนเอาเด็กมาทำสมาธิหรือมาสอนปฏิบัติธรรมไหมครับอันนั้นไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านทำหรือไม่ทำเพราะผมเองผมก็ตอนเรียนหนังสือนี่ไม่ก็ได้อยู่ที่วัดเท่าไหร่ออกมาอยู่ในตัวจังหวัดจะเป็นส่วนใหญ่เอาถึงเวลางานบุญทีก็เข้าไปทีหนึ่งเพราะนั้นไม่แน่ใจนะว่าท่านสอนท่านอะไรหรือไม่แต่ที่แน่นอนก็คือนะเริ่มตั้งแต่2500เป็นต้นไปนะก็คือช่วงประถมอาจารย์มาเรียนในตัวจังหวัดแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวกลับกับวัดเอาพอเริ่มเข้ามหาลัยอาจารย์ก็เข้ามาเรียนที่จุฬาเลยครับผมปกติอาจารย์ไปวัดบ่อยแค่ไหนครับสมัยก่อนกิจกรรมทางพุทธศาสนามันก็มีอยู่เราก็มีโอกาสมีเวลาถ้ายิ่งตอนงานที่จะต้องมีการหยุดเรียนอะไรต่างๆหรือมีงานสำคัญของวัดสะแกก็ไปทุกครั้งปกติทำบุญวันพระอะไรก็ไปเป็นปกติเป็นไปเป็นประจำ อาจารย์พอจะทราบเรื่องราวของหลวงปู่ในตอนที่ท่านไปทุดงไหมครับไปทุดงพอจำได้ว่าท่านไปเพียงครั้งเดียวแล้วเกิดอาพาธก็เลยงดไม่ออกทุดงและไม่รับนิมนต์และในช่วงระหว่างที่ท่านไปทุดงเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับพอจะเล่าให้ฟังมันก็มีเหตุการณ์ธรรมดาของผู้ที่อยากจะลองดีอยากจะได้ของดีอะไรต่างๆนี่มันเป็นธรรมดาของพระทุดงทุกองค์พบเสมออย่างเช่นอะไรบ้างครับอาจารย์ก็อย่างแล้วก็บอกว่าอยากลองดีอยากได้ของดีอะไรทั้งหลายแหละก็จะมีชาวบ้านเข้ามาขอของดีนั่นเป็นธรรมดาของชาวบ้านชาวชนบททั้งหลายสมัยก่อนนี่แหละส่วนมากเห็นพระธุดงค์ก็อยากได้ของดีก็เข้าไปขอไม่ได้ก็ว่าโน่นว่าในสมัยที่หลวงปู่ท่านยังบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยครับในช่วงนั้นน่ะท่านเริ่ม
มีชื่อเสียงประมาณช่วงปีไหนครับชื่อเสียงของหลวงลุงนี่หรือหลวงปู่ดูนี่มีตั้งนานมาแล้วนานก่อน2500นานมากตั้งแต่ผมคิดว่าตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาของท่านเยอะแยะอยู่แล้วหลวงปู่ดูท่านเคยไปร่ำเรียนวิชาจากครูบาอาจารย์ท่านไหนมาบ้างครับผมครูบาอาจารย์นี้ในสมัยก่อนนี้เขาจะไม่บอกกันว่าเป็นศิษย์ใครเป็นอะไรนะฮะแต่ที่ถ้าที่รู้เนี่ยที่ท่านเรียนณที่ที่สำคัญสองแห่งคือวัดพญาติรวมทั้งในที่วัดสแกด้วยและวัดประดู่โลงธรรมสามแห่งเนี่ยเป็นแหล่งใหญ่แล้วท่านได้เคยเจอกับพระเกจิรูปสำคัญรูปไหนบ้างครับอันนี้ไม่ทราบที่มาเยี่ยมหรือที่ท่านให้ความเคารพนับถือที่ท่านเคยพูดถึงมีโอ้ที่ท่านพูดถึงนี้มีเยอะนะฮะเยอะมากเพราะว่าท่านเคารพในสงฆ์นะฮะที่ท่านพูดถึงอยู่ก็มีหลวงพ่อเกษมครับนะฮะหลวงปู่โง่นนะฮะหลวงปู่โง่นสรโยแล้วองค์ที่สำคัญก็คือที่มาหาท่านถึงสองครั้งก็คือครูบาบุญชุ่มครูบาบุญชุ่มเนี่ยครูบาบุญชุ่มเนี่ยท่านบอกว่าท่านเคยได้รับคำสอนอบรมตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นพระบวชใหม่ๆโดยที่ท่านได้รับคำสอนจากหลวงลุงดู่นี่มาเพราะว่าท่านมาหาท่านครั้งแรกเนี่ยท่านบอกได้เลยว่าโอ้ยพระหลวงปู่ดู่เนี่ยเป็นผู้ที่สอนท่านในธรรมท่านมาเจอกันเหรอฮะครูบาบุญชุ่มเนี่ยมากับหลวงปู่โง่นมากับหลวงปู่โง่นมากับหลวงปู่โง่นมาหาท่านที่วัดสแกแต่ครูบาบุญชุ่มก็นับถือโอ้ยนับถือมากเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพมากนับถือมากนับถือมากปัจจุบันครูบาบุญชุ่มก็มีชื่อเสียงขึ้นไปมากอีกเยอะๆเลยครับผมเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าหลวงพ่อฤาษีนินดำท่านเคยพูดถึงว่าไม่ฉลาดเลยที่ขับรถผ่านพระดีที่อยุธยามาหาท่านท่านพูดกับลูกศิษย์ท่านหนึ่งจริงอันนี้พูดจริงใช่ไหมครับพูดจริงและหลวงพ่อฤาษีดำเคยพูดอะไรเกี่ยวกับหลวงปู่ดูเพิ่มขึ้นไหมครับไม่ทราบมีแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวที่ท่านพูดถึงที่อาจารย์ทราบแล้วในยุคนั้นตอนที่อาจารย์ชาญเข้าไปหาท่านเนี่ยมีลูกศิษย์ที่เป็นคารวาสอะไรคอยปฏิบัติหลวงปู่ดูไหมครับมีท่านไหนบ้างครับที่คอยดูแลใกล้ชิดอยู่กับหลวงปู่ผมขอคนที่ใกล้ชิดมากๆนะฮะก็มีปรงผมปรงผมท่านแล้วผู้ที่อาบน้ำท่านก็คือในแกะ คนที่ต้มน้ำร้อนชงชาปั้นใหญ่ๆนั่นคนพระที่ปรงผมทุกวันโกนน่ะครับคือพระทบหลวงพ่อทบแล้วก็ผมเองก็เลยได้ของกำนันพิเศษพ่อไปพอดีวันที่วันโกท่านปลงถึงสองครั้งครับผมได้มาสองครั้งก็คือเป็นเกศาของท่านคอยเกศาท่านเขียนไว้ในหนังสือแล้วว่าวันไหนบ้างเวลาได้มานี่คือไปลองเอามาหรือเก็บเอาตามพื้นท่านเก็บใส่ซองแล้วก็ส่งให้เลยเองเก็บไว้โอ้โหเก็บไว้นะของนี้ยังไงก็ยังเหลืออยู่ที่เองนะส่วนของอื่นนะเมื่อค่าสิ้นหมดไม่เหลือแล้วขนลุกเลยปิติขึ้นเลยครับอาจารย์เป็นสิ่งที่พิเศษมากๆนะครับที่หลวงปู่พูดแบบนี้แล้วก็มอบให้แบบนี้โดยตรงกับผมนะครับแล้วสำหรับในบรรดาพระด้วยกันเองเนี่ยมีหลวงปู่เคยกล่าวไหมครับว่ามีพระรูปไหนที่ถือว่าเป็นศิษย์เอกของท่านโอ้ไม่มีเคยกล่าวท่านไม่เคยพูดถึงท่านไหนพิเศษไม่เคยพูดถึงไม่มีเข้าถึงเรื่องศิษย์เอกไม่เคยแล้วพระสงฆ์รูปไหนที่มีการถ่ายทอดวิชาจากหลวงปู่ดูไหมครับก็มี
พระอยู่องค์หนึ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาพระองค์นี้ก็ปกติตอนแรกก็อยู่กับหลวงปู่ศรีครับนะต่อมาเมื่อตอนที่ผมบวชท่านก็มาดูแลผมนะแล้วก็เมื่อผมศึกแล้วนี่ผมสำเภาก็นำเอาพระลำไยนี้มามอบให้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ดูครับก็คือหลวงพ่อลำไยสัญญโมที่ถือว่าได้รับการถ่ายทอดวิชาจากหลวงปู่ดูโดยตรงแน่ๆเพราะว่าตะกุดมหาจักรพรรดิจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต้องผ่านมือการถักของพระลำไยนะตะกุดเอ็นทรานพระลำไยก็เป็นผู้ที่ช่วยจัดการทำไมหลวงปู่ดูถึงเน้นให้ภาวนาไตรสรณคมครับเป็นคำที่ท่านมีจิตสว่างสำนึกในพระธรรมพระสงฆ์ด้วยคำสามคำนี้มันเป็นเรื่องของแต่ละสำนักก็แตกต่างไปแต่ละสำนักที่เคยมีคำกล่าวที่ว่าท่านเป็นองค์เดียวกับหลวงปู่ทวดโอ้ยอันนี้อาจารย์ชามีความคิดเห็นยังไงครับอันนี้จะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เป็นการอะไรนะเขาเรียกว่าไม่ลบหลู่สงฆ์ทวดก็หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูก็หลวงปู่ดูตั้งแต่ปี2500ใช่ไหมครับที่หลวงปู่ดูไม่ออกมาจากวัดครับแต่ท่านก็ยังลงอุโบสถอยู่อ๋ออุโบสถท่านลงเป็นประจำครับอาจารย์ชันได้เคยมีโอกาสเจอเรื่องราวที่เป็นเรื่องน่าสนใจหรือเรื่องปาฏิหาริย์เกี่ยวกับหลวงปู่ยังไงบ้างครับไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นปาฏิหาริย์ต่างๆไม่มีเลยไม่มีถือว่าเป็นพระปกติธรรมดาที่ทำกิจของสงฆ์ธรรมดาทำเป็นสงฆ์ธรรมดาของท่านอยู่ไม่เคยมีแสดงปฏิหารไม่เคยแสดงอะไรทั้งนั้นสงบเกียบพูดว่าเอ็งเอากินนะที่ดื่มนะที่ฮะไงล่ะเอ็งมาไงก็ท่านก็พูดท่านอย่างนี้ไม่แสดงปฏิหารอะไรเลยอาจารย์ชาญได้มีส่วนในการเกี่ยวข้องกับการสร้างพระหรือสร้างวัตถุมงคลอะไรบ้างไหมครับวัตถุมงคลที่สร้างนอกจากวัตถุมงคลที่เป็นปูนพระผงก็แล้วกันพระผงพระดินเผาอะไรเนี่ยนะช่วยสร้างไว้เยอะนะฮะแต่หลายคนก็ช่วยสร้างเทพิมพ์อะไรทั้งหลายแหล่นี่นะที่สำคัญก็หลวงพ่อสวยนั่นแหละอันนั้นคือที่อาจารย์ส่วนร่วมในการสร้างเลยครับผมสำเภาและคณะจากฐานเรือและก็พวกญาติพี่น้องหาสิ่งของหาพิธีรีตองอะไรมาพวกแผ่นโลหะจานอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยเตรียมพิธีการมาเนี่ย4ปีนะฮะแล้วก็วันหล่อเททองครับพระลำไยคุมอยู่ที่ที่โรงพิธีครับหลวงดูคุมพิธีการอยู่ที่วัดสแกในการทำในการสร้างพระสวยนี้มวลสารของพระสวยพอจะมีอะไรใส่ลงไปอาจารย์พอจำได้ไหมครับโอ้อันนั้นไม่ทราบเหมือนกันนอกจากที่เราจัดหามาบางคนก็อาจจะไปเอาทองเอาอะไรใส่ก็แล้วแต่เวลาที่ามาร่วมทำที่จะไปเทไปหล่อครับแล้วการสร้างพระกลางลานล่ะครับอาจารย์มีส่วนร่วมด้วยไหมครับพระกลางลานนั้นเป็นพระของหลวงปู่ศรีดิหลวงดูก็อาจจะคอยดูคือหลวงปู่ศรีท่านทำพระกลางลานแล้วก็แล้วหลวงปู่ดูท่านได้ช่วยอะไรไหมครับอันนั้นเป็นเรื่องของสองคนละองค์คนละกะพิธีกรรมได้ยินว่าท่านใช้สายไฟต่างสายศีลในการอธิษฐานจิตให้กับพระกลางลานจริงไหมครับท่านมาถึงขนาดนั้นผมไม่ทราบแต่รู้แต่ว่าท่านคอยดูความสงบเรียบร้อยในการทำพิธีหล่อท่านเองเททองหล่อครับผมในการทำพระผงของหลวงปู่ดูเนี่ยครับผมท่านมีมวลสารที่เป็นหัวเชื้อของท่านเองอยู่ใช่ไหมครับท่านมีอะไร
ผงพุทธมนต์ของท่านที่ไม่ทราบว่าท่านได้จากที่ไหนว่าบ้างท่านสั่งเองบ้างอะไรมีเยอะแยะมากที่ผสมลงไปแต่เวลาทำพระท่านก็จะแบ่งออกมาให้ท่านก็เอามาผสมไงผสมกับปูนซีเมนต์ขาวแล้วมาให้เทคุณสันติก็อาจจะเคยไปเทพระปูนใช่ไหมสันติก็เคยสมัยก่อนว่ากันว่า ท่านจะให้พระกับลูกศิษย์ที่มาปฏิบัติธรรมกับท่านเกือบทุกคนเลยหรือเปล่าทุกคนท่านให้ทุกคนท่านให้ไปเพื่อนำไปดูแลหรือเป็นตัวแทนท่านในขณะที่ทุกคนกำลังปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เป็นพระอะไรครับรุ่นไหนโอ้อะไรก็ได้พระอะไรก็ได้นะฮะแม้แต่พระดินเผาท่านเคยทำพระก้อนอ่ะนั่นแหละพระก้อนนั่นแหละเป็นก้อนกลมๆก้อนกลมๆ ดำๆน่ารู้จักการอ่ะเพราะว่าท่านมีเวลาน้อยถึงเวลาที่สำคัญมากแล้วท่านก็เอาผงอย่างต่างผสมกันแล้วก็อัดนะแล้วก็เผาเป็นนั่นออกมาก่อนจะเผาก็หั่นๆๆซะก่อนแล้วก็เจาะรูไว้แล้วก็เผาแล้วก็ออกมาเป็นพระก้อนนั่นพระก้อนนี่ถือเป็นลูกแก้วจักรพรรดิไหมครับหรือเป็นลูกหรือเป็นลูกอมมันจะว่าใครจะว่าไงมันเป็นเรื่องของใครจะเรียกของพวกนี้แต่ผมเรียกหลวงพ่อก่อนมีพระองค์ไหนไหมครับที่หลวงปู่ท่านจะให้ยากเป็นพิเศษให้ยากเป็นพิเศษไม่มีนะมีแต่น้อยเป็นพิเศษเช่นอะไรพรหมพระเศียรพรหมนั่นอ่ะองค์นั้นอ่ะน้อยแน่เพราะว่าท่านเมื่อตอนหลังสงครามโลกนี่หน่อยมั้งมีพระไปบวชอยู่แล้วก็สร้างขึ้นไปได้ยินว่าท่านจะให้พระพรมเนี่ยก็ต่อเมื่อสิทธิ์คนนั้นปฏิบัติดีใช่ไหมครับพระเศียรพรหมเนี่ยท่านจะให้ท่านมีอะไรท่านก็ให้คว้าไม่ได้ก็แล้วก็ให้ครับก็อยู่ในขันอะไรเนี่ยเอ้าเองก็ไปนั่นเองก็ไปท่านให้เฉพาะสิทธิ์ที่ปฏิบัติกรรมฐานดีหรือเปล่าครับพระเศียรพรหมเนี่ยก็เวลาจับขึ้นมาเนี่ยการจะแจกไปเนี่ยจะไปขายถูกได้ใครได้วางเข้าไปแล้วไม่คำนึงถึงหรอกขอให้อนำเอาไปเป็นปฏิบัติก็แล้วกันในช่วงที่ท่านก่อนจะมรณภาพเนี่ยครับเห็นว่าท่านรอลูกศิษย์คนสุดท้ายก่อนเขาจะเข้ามาหาท่านอาจารย์ชาญพอรู้จักศิษย์ท่านนั้นไหมครับท่านพูดถึงเหมือนกันว่าข้ารอเขาเหมือนกันเพื่อจะให้เขาช่วยกระตุ้นให้ศิษย์พระสแกอ่ะเหมือนจากเองนั่นแหละช่วยกันกระตุ้นให้ปฏิบัติให้ดีให้ดำรงไว้ซึ่งศิษย์พระสแกศิษย์หลวงปู่ดูเนี่ยอยู่พระสแกนะฮะลูกศิษย์ท่านนั้นชื่ออะไรพอจะทราบไหมผมจำชื่อไม่ได้อยู่ในหนังสือในหนังสือผมเขียนไว้แล้วบทคอลัมน์สุดท้ายหนังสือเล่มจำชื่อไม่ได้จริงๆครับแล้วท่านตอนที่ลูกศิษย์คนสุดท้ายมาหาหลวงปู่เนี่ยท่านกล่าวอะไรกับลูกศิษย์คนสุดท้ายคนนั้นครับไม่ทราบเห็นใดอาจารย์ชาญถึงเคารพและรักและวางใจในหลวงปู่ดูเป็นอย่างมากครับท่านเป็นพ่อแม่องค์หนึ่งครับท่านมีจริยวัตรอะไรที่ทำให้อาจารย์รู้สึกศรัทธากับท่านมากขนาดนี้ครับภาพใจก็ท่านเป็นก็เป็นเหมือนพ่อแม่ตอนในยุคที่อาจารย์ชาญไปหาหลวงปู่เนี่ยท่านได้พาปฏิบัติทำยังไงบ้างครับก็เหมือนทุกๆคนอ่ะเอาเองไปปฏิบัติได้อย่างนี้นะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตัวเนี้ยตามแต่ละคณะที่จะให้ปฏิบัติแต่ละปฏิบัติธรรมบทสวดมนต์อะไรที่หลวงปู่ดูท่านแนะนำเป็นพิเศษไหมครับไม่มี
หลักๆท่านก็ให้พูดพุทธังสรณังคัจฉามิอันนี้ก็เป็นไตรสรณคมอย่างเดียวที่สำคัญที่สุดแล้วบทบูชาพระอาจารย์เคยได้ยินที่เขาเรียกเป็นคาถาจักรพรรดิไหมครับคำบูชาพระเป็นคำทางธรรมะเขาบอกว่าบทบูชาพระนี้ห้ามแปลครับในคนยุคนี้ที่เขาเผยแพร่กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเรียกเป็นคาถาพระมหาจักรพรรดิทำให้สวดแล้วดีสวดแล้วรวยสวดแล้วไม่อับจนจะประสบความสำเร็จในชีวิตเอาละผมสวดได้โมคำเดียวแล้วรวยมีไหมคุณก็ไม่รู้ว่ามีไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยเป็นคำอะไรจะโปรโมทกันให้โอ้ดังขึ้นมาเท่านั้นเองอะมันไม่ใช่อะไรเลยแนวคำสอนปัจจุบันที่ให้สวดคาถาบูชาพระหรือคาถาพระมหาจักรพรรดิเนี่ยหลายๆจบเพื่อให้เกิดเป็นสมาธิเป็นฌานเป็นญาณอาจารย์มีความเห็นยังไงอันนั้นเป็นวิธีการที่จะทำให้คนปฏิบัติธรรมครับแบบหนึ่งครับของคณะสงฆ์คณะหนึ่งครับอย่างวัดสแกนี่ก็ต้องเป็นของวัดสแกอย่างที่ศิษย์วัดสแกปฏิบัติกันอยู่ขณะนี้ของที่อื่นก็ที่อื่นไม่ได้เกี่ยวข้องกันก็เรียกได้ว่าไม่แนวทางปฏิบัติแบบใหม่ที่ประยุกต์กันขึ้นมาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับวัดสแกเลยไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวข้องกับแนวทางของหลวงปู่เลยไม่เกี่ยววัดสแกก็เป็นของวัดสแกลูกศิษย์วัดสแกของหลวงปู่ดูลพรหมปัญโยก็เป็นแบบวัดสแกไม่มีเหมือนวัดอื่นส่วนวัดอื่นจะมาเอาอย่างนั้นมันก็ไม่เหมือนอยู่ดีเพราะมันเป็นวัดที่จะมาเอาอย่างเพราะนั้นวัดสแกก็เป็นวัดสแกจะมีคำพูดอะไรบ้างครับที่เป็นคำสอนที่อาจารย์ประทับใจและตาตึงใจอยู่ในปัจจุบันนี้ครับบอกไม่ได้หลวงปู่ดูมีคำพูดอะไรบ่อยๆที่คอยสอนลูกศิษย์เป็นประจำครับก็สอนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปไม่ได้มีคำสอนอะไรที่เป็นจริงจังนอกเหนือไปจากให้ปฏิบัติอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่หลวงปู่ท่านเน้นย้ำเหมือนอย่างที่เคยสอนให้คุณสุรีว่าเอ็งอยากได้ดีก็ปฏิบัติ เพราะฉะนั้นถ้าเอ็งไม่อยากเจริญเติบโตเอ็งก็ต้องไม่อยากกินบางทีเพราะฉะนั้นจะทำดีก็ต้องปฏิบัติดีครับผมก็คือยังย้ำให้ปฏิบัติอย่างแน่นหนาเหมือนเดิมให้ยึดในความปฏิบัติมันอย่างมั่นคงเอาไว้สุดท้ายนี้อาจารย์อยากฝากอะไรกับเหล่าศิษยานุศิษย์รุ่นใหม่ๆที่ไม่ทันได้พบได้เจอกับหลวงปู่ในตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ครับผมก็จำคำหลวงปู่ไว้กันแล้วกันว่าตัวของใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นทำดีก็ได้ดีทำบุญก็ได้บุญทำบาปเองก็ได้บาปไปใช้กรรมกันไปนั่นแหละเป็นสิ่งที่ชาวพุทธจะต้องหรือจิตวัสแกเขาปฏิบัติกันอยู่ขณะนี้ได้ครับครับครับผมทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของรายการตามรอยปฏิปทาหลวงปู่ดูใน EP ที่4นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ชาญมากเลยครับที่ให้เกียรติสัมภาษณ์และให้ข้อมูลของกับพวกเราทีมงานเมล็ดธรรมนะครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องลากันไปเพียงเท่านี้อย่าลืมติดตามกดติดตามกด Subscribe ให้กับกลุ่มเมล็ดธรรมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการผลิตเนื้อหาดีๆออกมาอีกต่อไปครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องราวของรองศาสตราจารย์ชาญอาภาสัตเป็นเรื่องราวของศิษย์อาวุโสคนหนึ่งที่ให้ความเคารพครูบาอาจารย์อย่างสูงสุดถึงขั้นยกขึ้นให้เทียบเท่ากับพ่อแม่และอาจเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากในทุก EP ที่ผ่านมามุมมองที่มองหลวงปู่เป็นพระสุปฏิปันโนแบบธรรมดาธรรมดาที่ไม่ต้องมีปาฏิหาริย์ใดๆมาเกี่ยวข้องเรื่องราวของหลวงปู่ที่วางตัวเรียบง่ายมีปฏิสันถารกับญาติโยมแบบเป็นกันเองเรื่องราวของหลวงปู่ที่เป็นพระนักปฏิบัติที่เฝ้าคอยเน้นสอนไตรสรณคมให้กับเหล่าผู้คน
ราะว่าเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนารูปแบบความธรรมดาทั้งหมดนี้แบบที่ไม่มีปฏิหาริย์นี่แหละครับที่เรียกได้ว่าเป็นธรรมะที่หลวงปู่ได้ถ่ายทอดผ่านรองศาสตราจารย์ชาญอภาสัตมาถึงพวกเราทุกๆคนธรรมะแท้ๆที่หลวงปู่ทำให้พวกเราเห็นบางทีหลวงปู่อาจจะฝากบอกพวกเราก็ได้ว่าเรื่องของข้าไม่จำเป็นต้องมีปฏิหาริย์ใน EP นี้อาจจะไม่ได้มีคำพูดคำสอนของหลวงปู่ดูที่อาจารย์ชาญได้พูดถึงหรือกล่าวถึงแบบตรงๆแต่คำพูดหนึ่งของอาจารย์ชาญซึ่งตรงกับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือตัวของใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปไป